ราบจากฝ่ายแดงก่อนเกรียงไกรต่อกีฬาไทยเมื่อเช้ามา140ปอนด์ชื่อจริงเกรียงไกรอินพรอินทองนะฮะเป็นนักชกจากอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ชกมา86ครั้งตอนนี้อายุ23ปีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนยอดเพชรลูกมะขามหวานที่เวทีบ้านกลางปทุมธานีมีพันจ่าอากาศเอกวีระเท้าเนาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนน้ำเงินหนุ่มมีชัยพออยู่การชั่งเมื่อเช้ามา 140.2 นะครับก็ลดไปจุด2ปอนด์ฮะเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ชกมา80ครั้งตอนนี้อายุ27ปีครั้งสุดท้ายนี่แพ้น้องแว็กนะครับเพชรราชพัฒน์ที่เวทีมวยจังหวัดอุตรดิตถ์มีพันจ่าอากาศเอกอัธพงษ์อ่ำอนันต์และก็ธมดีมูลเป็นหัวหน้าคณะเชิญอาจารย์องอาจครับขอบคุณครับก็นี่เป็นคู่ที่2มวยใหญ่ขึ้นมาหน่อย140ปอนด์นี่ไม่ธรรมดาแต่ดูว่าตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับกรรมการธนวุฒิรังรองอนุสรที่ขาดบนเวทีดูสถิติดูอายุดูรูปร่างหน้าตาคุยประสบการณ์มีเพียงพอที่จะสู้กันนะคุณประสิทธิ์ครับมองแล้วเป็นยังไงคู่นี้บ้างงานมาเลยแรงๆหนักๆถ้าชื่อเนี่ยอาจารย์ถ้าชื่อเวทีชื่อชั้นนะครับที่ภาษามวยเขาเรียกกันว่าชื่อชั้นเวทีมวยในเมืองกรุงอีกเตียงไกลดีกว่านะครับใช่แต่ว่าถ้ารุ่นพี่เนี่ยทางด้านของหนุ่มมีชัยครับชกมวยมาก่อนนะครับชกมวยมาก่อนแล้วนี่รูปร่างได้เปรียบนิดหน่อยใช่ครับเตียงไกลนี่ก็หายไป3เดือนครับไปเดินสายอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกันไม่หน้าไม่ค่อยคุ้นหน้าก็ชกที่เวทีมวยสยามแห่งนี้บ่อยๆชกประจำครับในขณะที่หนุ่มมีชัยนี่หายไปหลายปีเลยครับครับหายไป 2-3 ปีไปเดินสายอยู่ทางอีสานนะครับทางโคราชครับและนี่กลับมาใหม่กลับมาใหม่เพิ่งมาที่ค่ายแสงมรกตได้เดือนกว่าครับยังไม่เคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ต้องดูครับว่าวันนี้จะตื่นเวทีหรือเปล่านะครับหนุ่มมีชัยทอทอมาพาหรือว่าทออยู่การชั่งครับอาจารย์เปลี่ยนค่ายใหม่ก็โอเคว่าเป็นยังไงบ้างชกกลางวันนะไม่เป็นไรแล้วครับนักมวยถ้าพักผ่อนเพียงพอซ้อมดีฟิตดีไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการอื่นแทรกซ้อนเลยมันชกตอนไหนเวลาไหนก็ได้นักกีฬานะครับร่างกายต้องพร้อมอยู่เสมอน่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้ผู้ชนะนะครับจะได้ตั๋วไปชกในมวยรอบทำใจซึ่งจะเปิดเร็วๆนี้นะครับจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งมวยรอบทำใจซุปเปอร์มวยยักษ์ครับครับก็นี่แหละครับเป็นการเฟ้นหานักมวยตัวใหญ่ๆครับเป็นการส่งเสริมมวยใหญ่อย่างน้อยๆมาดูมวยใหญ่ที่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องนี่ก็สนุกสนานครับใครที่ดูมากรรมมวยนานาชาติยอดมวยไทยยุทธศรีเมื่อคืนวันพฤหัสนี้ก็คงจะติดตาละมามวยต่างชาติเขาอาวุธแม่ไม้มวยไทยครบเครื่องคุณประสิทธิ์โอ้โหข้อสำคัญแล้วก็การฝึกซ้อมเทคนิคการซ้อมของเขาการทำร่างกายของเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวพัฒนาขึ้นเยอะครับแล้วก็มีอยู่คู่นึงอาจารย์โอ้โหศอกนี่แตกเลือดกระจายหาดง่ายเวหาดศอกก็เบอร์ฤาษีบทยาเวหาดนี่ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่หน่วยก้านไม่เลวนะครับมวยใหญ่เนี่ยหน้าเอามาส่งเสริมเหมือนกันหมดยกที่1ครับต่อ043 816 971 087 94 92 554ครับบริษัทไอเดียนโปรเซนโปรดักต์จำกัดครับผู้ผลิตปลาเส้นฟิชโชปลากระป๋องกิเล็กเครื่องดื่มอย่างน้อย50ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยติดตามชมยก2ต่อครับก่อนที่จะชมยกที่2นะครับศึกดาวรุ่งสิทธิ์อิติสุกโตบวกดาวรุ่งแสงมรกตนะครับรับฉลองวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดท่านพระครูบรรพพัฒนคุณครับหรือว่าหลวงพ่อวิชาครับที่เวทีมวยชั่วคราววัดเขาอิติสุกโตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มวยดังๆครับข้างเลยครับจากนั้นศึกเพชรเจ้าพระยารายการใหญ่วันพฤหัสที่28มกราคมนี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินจัดโดยเสี่ยยูรี่ครับสุวิทย์โกยยืนยงคู่เอกคู่ขาใจครับปิ่นสยามเปิดโอกาสให้ฤทธิเดช วันทวีลากแขนอีกครั้งนึงครับพร้อมด้วยมวยดังๆอีกครับข้างครับมาดูครับยกที่2ของคู่ที่2ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่23มกราคมครับฝ่ายแดงเกรียงไกรน้ำเงินหนุ่มมีชัย140ปอนด์มวยจากโคราชด้วยกันทั้งคู่เลยครับเกรียงไกรนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนศรีราชัยของคุณเม็ดพริกน้ำเงินนี่หนุ่มมีชัยครับกลับมาอยู่ที่ค่ายแสงมรกตเหมือนเดิมเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับอู้ยศอกก็เรียกว่าอาวุธมวยครบเครื่องด้วยกันทั้งคู่นี่คือมวยใหญ่อีกคู่นึงซึ่งเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับจัดโดยจ่าทุยแสงมรกต
น้ำเงินนั้นนักชกในสังกัดของยาทุยครับโอ้ยศอกขวาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเวทีเมืองกรุงนะครับจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาสักเท่าไหร่แต่ว่าต่างจังหวัดนี่ชนะคะแนนก้องฟ้าอุดรเมืองชนะสุดสาครสองกลิ่นมีแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนน้องแว็กเพชรราชพักที่อุตรดิตถ์ครับโอ้โหมันไม่ใช่ดันแทงเข่าซ้ายเรียงไกลไปมาขวาโอ้โหยังไกลขวาอีกครั้งหนึ่งก่อนแรกนะครับโวยใหญ่ๆอาวุธนี่ใส่กันไม่มียั้งอ่ะโอ้โหต่อขวาเรียกว่าผมมีอะไรคุณมีอะไรผมมีอันนั้นเหมือนกันครับอ้าวศอกตวนกันที่ศอกครับต่อยกันปัดกับศอกแลกกันเวียงไกลต่อยท้องเห็นเป้าใหญ่แหมนานๆจะลักไก่มาทีนึงเอขาบ้างเป้าเวียงไกลนั้นสองครั้งสุดท้ายนี่ที่เป็นทีมวยสยามอ้อมร้อยนี่ใส่ตีไม่ค่อยดีครับโอ้ยศอกซ้ายอ้าวเอียงกระเทะเล่กระทั่งด้านของลุงมีชัยอ้าวโดนเดี๋ยวได้ดูดีแน่ครับอย่างนี้นี่อ้าวเวียงไกลต่อยมาแล้วเตะพับเป้าลุงมีชัยโดนทั้งศอกโดนทั้งเตะขาโดนทั้งเจาะยางครับแต่ว่าเขาซ้ายมาแล้วครับยัดเข้าไปหัวใจต้องเกินร้อยนะครับเวทีอย่างนี้นี่คือมวยใหญ่เวียงล้ม แต่งตัวต้องเร็วหน่อยอ้าวหมดยกแล้วหมดยกที่สองปลาเส้นฟิชโชและปลากระป๋องซิลิคติดตามชมยกต่อไปครับมาตามกันต่อครับยกที่3ของคู่ที่2ยกที่ผ่านมาครับลุงมีชัยโดนเตะขาโดนศอกโดนไปหลายขนาดเลยครับเนี่ยครับคือความมันของมวยใหญ่เวียงไกลวันนี้ถึงแม้ว่าจะมาเข้าเวรแทนนะครับแต่ว่าดูครับมาเต็มถังเต็มเครื่องเต็มสูบเลยครับเคยผ่านการชกคู่เอกรายการใหญ่ๆของศึกวันทรงชัยมาเยอะครับเวียงไกลต่อศิลาชัย140ปอนด์ลุงมีชัยเดินเลยครับเดินโดนยับอาจจะอึดอาดยืดยาเชื่องช้าไปนิดนึงแต่ว่าเนี่ยครับเวลาออกอาวุธแล้วมวยใหญ่นี่มันได้ใจจริงๆครับบนเวทีนั้นใช้กรรมการตัวใหญ่ด้วยครับหันวุฒิรองอนุสรกรรมการยอดเยี่ยมเมื่อปีที่ผ่านมาโดนหักล้มอีกครั้งนึงคุณทำไมนุ่มมีชัยซ้ายหัวนำเข้าไปภาพเข้าไปโดนขวาโต้คืนมาซ้ายครั้งนึงดูครับใจนี่ไม่ต้องห่วงครับใจเกินร้อยนะครับใจเกินร้อยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยแต่ว่าเวลานั้นยังเหลืออีกหลายยกครับให้นุ่มมีชัยเดินเบียดถึงตัวเชียงไก่ดักแทงเข่าซ้ายแล้วครับโอ้โหแฟนมวยเอาใจช่วยโอ้โดนหักล้มลูกนี้แหมลุกขึ้นมาใหม่โดนเดินต่ออ้าวโดนศอกควันยางกระจายเลยครับเกียงไกรเล่นแล้วครับต่อยมัดเตะขาตัดล่างล้มอีกแล้วลุกขึ้นมาก็เดินต่อครับความพยายามอีกเยอะครับจะสำเร็จหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับเอาละครับทำได้นี่แฟนมวยเอาใจช่วยเต็มที่กับแฟนศึกเก้ามวยไทยวันนี้ยังแน่นขนาดเหมือนเดิมครับแกมุ่งมั่นกับการที่จะเดินทำมากเกินไปกับทางด้านของนุ่มมีชัยครับแต่ว่าเวลาโดนนี่ไม่มีการป้องกันตัวที่ดีครับเกียงไกรถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องชกมวยทีหลังแต่ว่าเนี่ยครับทั้งรุกและก็รับเหนียวแน่นครับนุ่มมีชัยวงในระดับนี่เสียงเฮนี่ก็หึ่มเลยครับการทำผู้แจ้งออกมาทีบยังนิ่งอยู่ครับเกรงไกรยังนิ่งอยู่เนี่ยครับประสบการณ์ล้วนๆเลยครับประสบการณ์ความเก่าบนเวทีของเกรงไกรต่อศิลาชัยช่วยได้เยอะครับอ้าวนุ่มมีชัยอ้าวโดนศอกโอ้โหโดนศอกซ้ายนี่หน้าสะบัดนะครับโอ้โหแลกกันดูเดือดครับหมดยกที่3ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเริ่มสนุกครับเริ่มสนุก